อ่ะโอเคนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะดีต้อนรับสู่ฟรีเกมมิ่งนะครับอยู่กับเกมเมเปิลสตอรี่นะฮะที่เพิ่งปิดโค้ดเบต้าไทยไปนะครับก็มีคำถามเข้ามาหลายคำถามมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องเควสที่จะต้องทำไหมนะฮะผมแนะนำงี้ดีกว่านะครับเควสทำเฉพาะที่คุณอยากทำแล้วกันครับมันไม่บังคับว่าคุณจะต้องทำเควสหรือเปล่านะถ้าเกิดคุณอยากจะเปลี่ยนคลาสก็ต้องทำเควสนะจ๊ะโอเคนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำเควสที่ผมทำประจำแล้วกันนะครับช่วง30เป็นต้นไป30กับ50เป็น2เควสแล้วกันนะฮะผมทำประจำเลยทำทุกตัวเลยเพราะว่าพอทำจบปุ๊บมันจะได้เงินอย่างน้อยก็ได้มาละ2ล้านชัวร์ๆ2ล้านกว่าๆนะครับก็พอมีเงินที่จะใช้ซื้อของซื้อยาเก็บเลเวลตีอาวุธเลยก็ว่าไปนะโอเคนะครับเริ่มกันเลยแล้วกันนะเริ่มที่เลเวลเควสเลเวล30นะครับผมช่วงเลเวล30เนี่ยผมจะไม่ทำเควสนะจริงๆมันจะมีเควสแฟรี่ที่อยู่ตรงกิ้งก่าหรือซึ่งตรงนั้นน่ะถามว่าทำได้ไหมทำได้นะถ้าเกิดคนอยากทำมันก็จะมีให้รอยสักให้ปีกนะครับตรงนั้นทำได้ถ้าอยากจะทำจริงๆนะครับได้เงินด้วยนะแต่ผมว่าผมมันค่อนข้างเสียเวลาผมเลยคิดว่าผมข้ามเควสนั้นมาทำที่โกลเด้นบีทเลยนะครับผมโอเคถามว่าโกลเด้นบีทมายังไงโกลเด้นบีทนะครับแนะนำให้วาร์ปไปที่เริ่มต้นที่ซิกผ่านนะครับซิกผ่านคอร์ดเวย์นะครับผมซิกผ่านคอร์ดเวย์ถ้าเราวาร์ปมาก็จะลงมาโผล่ตรงนี้นะก็โดดขึ้นไปข้างบนครับขึ้นไปข้างบนเนาะคุยกันนี่ครับไพลอตเออร์วินเหมือนเดิมนะครับที่เราให้ไปเก็บเลเวลกันนะครับผมโอเคหลังจากนั้นให้เรารีบเก็บเลเวลตรงนี้นะรีบเก็บเลเวลให้ได้เลเวล35เพื่อที่จะมาสตาร์ทเควสเริ่มต้นที่เควสตัวนี้นะครับตรงนี้มันจะมีนักบินชื่อไพลอตเออร์วินเหมือนไอ้ตัวที่รับพันพาเรามานั่นแหละนะครับผมทำตรงนี้ไปนะจนจบเควสจนจบเควสเลยจนจบเควสมันจะได้เป็นไทเทิลเอ้ยเป็นทาเลนต์ไม่เรียกว่าอะไรได้เป็นฉายาได้เป็นโกลเมมเบอร์นะโกลบีทเมมเบอร์นะครับตรงเนี้ยเราจะได้สแตมป์บัตรด้วยซึ่งเวลาเราวาร์ปเรากดฟาสต์ทราเวลมาหรือกดที่เมเปิลไกด์มามันจะสามารถวาร์ปมาได้เลยนะครับนี่อย่างตัวผมนี้ตัวนี้ทำเควสไปแล้วนะฮะโกลเด้นบีทนะพอจบเควสจะได้นี่ครับโกลบีทเมมเบอร์กับออคตูปัสเอียริงนะครับผมตรงนี้ก็ได้ของด้วยนะได้เงินด้วยได้ของด้วยผมว่าค่อนข้างคุ้มค่าจบตรงนี้ก็น่าจะประมาณเลเวล50เนาะโอเคหลังจากที่เลเวล50นะครับให้กดเควสกดตรงนี้เลยนะแล้วก็เลือกวาร์ปไปอันนี้นะยามีกี่อันนี้นะครับกดเลยนะครับก็เควสก็จะเด้งมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บให้เรากดเน็กเน็กแล้วกดเยสนะครับตรงนี้คือตกลงรับเควสที่จะไปช่วยเขากดไปโอเคมันก็จะให้คุณอะวาร์ปฟรีไปเลยนะฮะไปยังตัวรับเควสนะครับผมโอเคเมืองก็จะเป็นเมืองคุ้นๆคือเมืองของเมืองเกิดของอารันนั่นแหละนะครับใครที่เล่นอารันอยู่ก็น่าจะเข้าใจนะก็กดรับเควสเลยนะครับผมเห็นไหมเควสมันสตาร์ทเริ่มต้นที่50นะให้เรารีบทำตรงนี้นะครับจบตรงเนี้ยมันจะไปประมาณถ้าอย่างเดือดๆเลยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ59 60ประมาณนั้นนะฮะหลังจากที่เรารับเควสเสร็จก็ไปต่อเลยเหมือนกันครับเหมือนกับเควสโกลเด้นบีทที่ว่าเควสมันจะไล่ไปเรื่อยๆเนาะเราก็แค่ทำตามที่เควสมันเรียกให้เราทำเท่านั้นเองอ่านนิดนึงนะฮะเควสไม่ยากอะไรเลยมีแค่ตีมอนตรงที่เราเก็บเลเวลพอดีด้วยนะฮะตรงนี้ทำให้เราไม่ต้องไปนั่งไม่ต้องไปแย่งมอนคนอื่นเขาตรงที่ที่เขาเก็บเลเวลกันนะครับคือเราถ้าเกิดเราไปตีสดเนี่ยมันจะเป็นการไปแย่งมอนกันเองนะฮะแล้วมอนมันก็จะไม่พอแล้วบางคนก็จะบอกโอ้เวลยากจังทำไมเวลไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะตรงนี้ผมว่าโอเคนะถ้าใครที่อยากจะทำเควสจริงก็จะได้เงินด้วยนะได้เงินอีก 1M นั่นคือคุ้มค่ามากๆนะถ้าเกิดใครมาทำนะโอเคหลังจากจบตรงนี้ปุ๊บก็ตามแบบฉบับครับคือเราจะเปเปิลไกด์เพื่อที่จะไปเวลที่เด็กนะก็วาร์ปกลับไปที่เราทำเควสโกลเด้นบีทแล้วใช่ไหมเรากดที่โกลเด้นบีทแล้วก็มูฟก็จะวาร์ปมาที่โกลเด้นบีทครับเราจะไปตีเด็กใช่ป่ะเด็กมันอยู่สลิปปิ้งวูดก็ต้องวาร์ปไปซิกพาดก่อนนะแล้วก็โดดลงข้างล่างโอเคถึงแล้วนะครับ
นี่เป็นแมปเอ็กนะอยู่ตรงนี้ได้ผมให้เต็มที่เลยสุดๆเลยครับที่เคยอยู่มาคืออยู่ได้จน80คงไม่มีใครอยู่จน80หรอกผมเชื่ออย่างนั้นโอเคก็อยู่ตรงนี้ได้เอาสัก70ก็ได้สัก70พอ70แล้วคุณจะไปทำเควสกุ๊กต่อก็ได้นะมันจะมีเควสกุ๊กที่เลเวล60นะครับหรือถ้าเกิดใครไม่อยากทำอะไรก็มาทำไปทำเควสกุ๊กเลยก็ได้เควสคุกกิ้งวิทแทงยูนนะครับผมอันนี้ก็วาร์ปสามารถวาร์ปไปได้ที่เลเวล60ถึง80ที่เข้าไปรับได้เนาะพอหลังจาก80ไปใช่ไหมครับ80ไปผมแนะนำให้คุณไปที่นี่พีระมิดนะฮะอยู่ตรงเนี้ยผมมันจะเข้าได้5รอบแล้วก็5รอบเนี่ยมันจะไปจบประมาณ89 88 89ประมาณเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยคือคุณจะหลุดจากคนอื่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับพอจบตรงนี้ปุ๊บได้แหวนได้รองเท้าได้อะไรเรียบร้อยแล้วคุณก็ลอยแล้วฮะนี่โอเคนะฮะก็คงเป็นเควสเบื้องต้นที่ผมมาแนะนำให้ทำกันละกันนะเพื่อผู้เล่นใหม่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าทำเควสแล้วมันได้เงินนะครับผมก็ย้ำมาตลอดว่าทำเควสแล้วได้เงินนะนะฮะโอเคไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะถ้าเกิดยังไงถ้าชอบยังไงกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆรู้ด้วยนะครับผมจะเป็นมาคุณอย่างสูงนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ